เตอร์พวกดิสทริบิวเตอร์พื้นที่ต่างๆต่างๆทั้งหลายนะครับเวลาที่เอาไปใช้งานเนี่ยมันมีความปลอดภัยหรืออันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยหลักของมันเนี่ยมันจะวัดเกี่ยวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้านะครับว่าเครื่องมือแพทย์ตัวนี้เนี่ยมีระบบไฟฟ้ามีไฟรั่วมีความต้านทานมีอะไรพวกนี้นะครับเท่าไหร่นะคือไฟรั่วเนี่ยมีแน่นอนในแต่ละเครื่องมือแต่ว่ามันเกินค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้หรือเปล่านะครับมาตรฐานเขาจะกำหนดไว้ว่าหัวข้อนู้นห้ามเกินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับในประมาณนะครับโดยตัวนี้ผมอ้างอิงจากมาตรฐานนะครับ IEC 60601.1 นะครับเป็นมาตรฐานที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะในมาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งเครื่องมือออกเป็น3คลาสนะครับจะแบ่งเครื่องมือออกเป็น3คลาสได้แก่คลาส1คลาส2แล้วก็คลาส IP นะครับบางท่านคิดว่าน่าจะเกือบทั้งหมดอาจจะไม่รู้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับเครื่องมือที่เป็นคลาส1เนี่ยก็คือเครื่องมือที่เป็นระบบที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็คือเราจะเห็นว่าที่ปลั๊กไฟที่บ้านเราใช้นะครับจะมี3รูนะครับมีไลน์มีนิวทรอนมีกราวด์ไลน์ก็คือทางที่ไฟวิ่งเข้านิวทรอนก็คือทางที่ไฟวิ่งออกกราวด์นี่เป็นทางสำหรับเวลาที่เกิดไฟรั่วไฟช็อตไปหลุดมันจะวิ่งออกมากราวด์หรือสายดินนะครับเครื่องมือที่เป็นคลาส1เนี่ยก็จะต้องมีระบบนี้ครบนะทั้งไลน์ทั้งนิวทรอนทั้งกราวด์เครื่องมือก็จะมีในส่วนของคลาส2พูดถึงเครื่องมือที่เป็นคลาส1แล้วก็คือเครื่องมือที่มีระบบไลน์นิวทรอนกราวด์นะครับเครื่องมือที่เป็นคลาส2ก็จะเป็นเครื่องที่เขาออกแบบมาเป็นพิเศษก็คือเป็นเครื่องมือที่เป็นระบบดับเบิลอินซูเลชันคำว่าดับเบิลอินซูเลชันหมายความว่าอินซูเลชันก็คือฉนวนดับเบิลก็คือเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยจะมีฉนวน2ชั้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าไฟดูดนะครับเครื่องมือประเภทนี้สังเกตก็คือมักจะเป็นเครื่องที่มีตัวบอดี้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกหุ้มทั้งชุดนะครับเป็นพลาสติกหุ้มทั้งชุดไม่มีส่วนที่เป็นโลหะยื่นออกมาจากตัวเครื่องจากในที่โลหะที่เชื่อมต่อกับวงจรออกมานี่นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นคลาส2เครื่องมือที่เป็นคลาส2บางครั้งเราอาจจะเห็นว่าปลั๊กไฟมันมีแค่2ขานะครับมีไลน์มีนิวทรอนไม่มีกาวเราจะไปตีว่าเครื่องมือไม่มีกาวอันตรายมาใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นเครื่องคลาส1แล้วมันมี2ขาอย่างนี้อันตรายเพราะว่าเวลาไฟรั่วมันก็วิ่งไปทางกาวไม่ได้นะครับแต่เครื่องมือที่เป็นคลาส2ก็คือตัวเครื่องเขาออกแบบมาเป็นดับเบิลอินซูเลชั่นป้องกันมาอีก2ชั้นจากตัวเครื่องนะครับมันก็อาจจะเป็น2ขาหรืออาจจะเป็น3ขาก็ได้เครื่องมืออีกคลาสหนึ่งก็คือที่เป็นคลาส IP นะฮะ IP ก็คือ Internal Power Supply นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่เสียบปลั๊กก็จริงแต่มันจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เท่านั้นเป็นแค่พวก Defibrillator Defibrillator นี่ก็คือเราเสียบปลั๊กชาร์จแบตนั่นคือนำมาใช้งานถูกไหมครับแต่เวลาใช้งานเนี่ยมันจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไม่ดึงจากปลั๊กไฟนะครับมันต่างกับเครื่องมือคลาส1หรือคลาส2ยังไงก็คือถ้าอย่างพวก Efficient Pump Saving Pump เนี่ยหรือมอนิเตอร์นะครับถ้าเราถอดแบตออกจากเสียบปลั๊กมันก็ยังใช้ได้ถูกไหมครับแต่ดีฟิปนี้ถ้าถอดแบตออกถึงจะเสียบปลั๊กมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะรับพลังงานจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือการแยกประเภทคลาสของเครื่องมือนะครับคลาส1คลาส2คลาส3ทีนี้ไอ้ส่วนที่เราจะมาคอนเซนเทรตกันมาเยอะๆจะมาดูมันเยอะๆก็คือเครื่องที่เป็นคลาส1 เพราะว่าเครื่องที่เป็นคลาส2คลาส3เนี่ยด้วยรูปแบบของการผลิตแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างเน้นความปลอดภัยไฟฟ้าอยู่แล้วเครื่องมือที่เป็นคลาส1ผมขออนุญาตจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องนี้เป็นคลาส1นะฮะอันดับแรกคือปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟมีลายมีข้อมีกาวนะครับจากตัวเครื่องมี3เส้นนะฮะแต่ว่าที่สายที่หัวที่เราไปเสียบเมนูที่นี่ยังมีอยู่ไหมที่เป็นมีลายมีท่อนมีขากาวและหางขากาวออกยังมีอยู่ไหมฮะที่นี่เรื่องนี้เป็นหัวมังกรมั้งฮะมังกรสองขาครับผมเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงนะครับอันนั้นก็คืออันนั้นจะเจอตามโรงพยาบาลที่เขาเล็กๆหน่อยครับในลักษณะว่าไอ้ปลั๊กบนผนังนะครับมันมีอยู่2รูแต่เครื่องมันมา3รูมันเสียไม่ได้ถูกไหมครับอย่างนั้นก็คือเขาทำใช้งานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นอกจากหักขากาวออกและเสียบปลั๊กเพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฟรั่วมันวิ่งลงสายดินไม่ได้นะครับอย่างที่2ก็คือแบบนี้ถามว่าปลั๊กเนี่ยเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานนะครับแต่ไม่ใช่มาตรฐานที่บ้านเราใช้เป็นมาตรฐานยุโรปอันนี้เป็นปลั๊กแบบยุโรปนะฮะมีหัวหนึ่งเป็นลายหัวหนึ่งเป็นท่อนนิวทรอนแล้วก็กราวอยู่ด้านข้างนะครับที่ส่วนยุโรปก็ใช้หัวปลั๊กแบบนี้แต่ว่าทางเบ้าเต้ารับของเขาเนี่ยจะเป็นหัวกลมแล้วเสียบเข้าไปกราวก็จะอยู่ด้านข้างพอเสียบเข้าไปปุ๊บกราวก็จะเชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยในแถบประเทศเขาแต่มาใช้บ้านเราที่ใช้ปลั๊กแบบสามขา
สังเกตว่าเราเสียบเข้าไปถูกไหมครับลายเข้านิ้วเข้ากาวไม่ได้ถึงกันเพราะฉะนั้นใช้ปลั๊กแบบนี้ก็เหมือนใช้ปลั๊กที่ไม่มีขากาวนะครับปลั๊กมีกาวก็จริงแต่มันไม่จำเหมือนกันมันก็เหมือนปลั๊กที่ไม่มีขากาวเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงไฟฟ้าที่เวลามันเกิดขึ้นมันจะต้องวิ่งไปที่ไหนสักแห่งนะครับเวลามีไฟรั่วตัวเครื่องก็จะออกแบบมาเลยถ้ามีไฟรั่วออกขานี้ทันทีไฟวิ่งเข้าและวิ่งออกคือไฟฟ้าที่เราควบวงจรไฟฟ้าที่ควบวงจรใช้งานได้มีวิ่งเข้ามีนี้ไฟรั่วจะออกทางกาวทางเดียวนะครับทีนี้ไฟฟ้ามันก็เหมือนน้ำประปาที่เวลาเราเปิดก๊อกน้ำถูกไหมฮะแล้วมันมีท่อรั่วหรือว่าหลอดนี้หลุดแต่หลุดไม่สนิทถูกไหมฮะมันก็จะวิ่งไปตรงไหนมีรูมันก็จะวิ่งออกทางนั้นไปครับเพราะฉะนั้นทางกาวเนี่ยการที่เราไม่ต่อขากาวมันก็เหมือนกับไอท่อน้ำทางนี้เราอุดไปถูกไหมครับเพราะน้ำไฟฟ้าจะวิ่งออกทางอื่นทางอื่นก็คือทางไหนบ้าง1ใครที่ใช้เครื่องนี้อยู่นะครับใครที่หิ้วเครื่องนี้อยู่ใครที่ถือเครื่องนี้อยู่สัมผัสเครื่องนี้อยู่นะครับก็คืออาจจะเป็นคนไข้อาจจะเป็นญาติคนไข้หรืออาจจะเป็นพยาบาลหรืออาจจะเป็นหมอหรืออาจจะเป็นช่างหรือใครก็ตามที่ไปสัมผัสเครื่องขณะที่มีไฟรั่วแล้วมันไม่ไปออกทางนี้ไม่ได้นะครับมันออกทางนี้ไม่ได้มันก็จะวิ่งไปหาใครก็ตามเพราะว่ามันมองเราเป็นทางเลือกนะครับใครที่มีความต้านทานเยอะก็เป็นทางเลือกหลังๆที่มันจะเดินใครที่มีความต้านทานน้อยก็เป็นทางเลือกแรกๆที่จะวิ่งนะครับเพราะนั้นไฟฟ้ารั่วเนี่ยมีตลอดเวลานะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับมาตรฐานนะครับ IEC 60601.1เขาบอกว่า หัวข้อที่เขาจะทำการวัดมีดังต่อไปนี้นะครับผม1ก็คือตัวแรกก็คือเมนมอนเตลตัวนี้วัดระบบไฟนะครับไม่มีอะไรเขาจะแยกออกมาเป็นระบบไฟในส่วนของนะลายนิวทอนกาวลายกาวตรงนี้ให้ช่างก็ดูแลครับไม่เป็นไรก็คือจะดูว่าไฟ220โวลต์ครับที่ทั่วลายนิวทอนเป็นเท่าไหร่ระหว่างลายกับกาวเป็นเท่าไหร่นิวทอนกับกาวเป็นเท่าไหร่นะครับปกติแล้วนิวทอนกับกาวมันควรจะมีค่าใกล้ๆ0ครับแต่ไม่ใช่0อันนี้ท่านช่างก็จะเข้าใจนะฮะตัวที่2เป็นตัวที่สำคัญมากนะครับผมตัวนี้ก็คือมันคือในส่วนของ positive earth resistance นะครับ positive earth resistance แปลเป็นไทยว่าความต้านทานของสายดินนะฮะผมมีสายที่เป็นปกติไหมครับคิดใช่ไหมครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟปกติที่ใช้สายดินก็คือเส้นนี้นะฮะฟังก์ชันนี้เขาจะวัดความต้านทานของสายดินนะครับว่าออกมามีความต้านทานไม่เกินเท่าไหร่มาตรฐานบอกว่าอาจจะตัวเล็กหน่อยนะมาตรฐานบอกว่าให้ไม่เกิน 0.2 โอห์ม 0.2 โอห์มนะครับตัวนี้พอวัดออกมาแล้วถ้าเกิน 0.2 โอห์มแปลว่าความต้านทานตัวนี้เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะวิ่งไปหาคนที่มาสัมผัสได้นะครับตัวเดี๋ยวลองเช็คดูก็ได้ว่าเท่าไหร่เวลาติดตั้งการใช้งานนะครับเราก็จะเอาไอ้ปลั๊กไฟของเครื่องแพทย์นี่ฮะมาเสียบเข้ากับเครื่องนะครับแล้วตัวนี้มันมีการที่กาวเครื่องนะฮะวิธีสังเกตอีกอย่างนึงก็คือถ้ามีตัวนี้ครับผมถ้ามีตัวตุ่มนี้นะฮะก็คือเครื่องนี้เป็นคลาส1เพราะว่ามาตรฐานการติดจะระบุว่าให้มีจุดเทสกาวสำหรับเครื่องที่เป็นคลาส1นะครับตัวนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วไม่รู้ไปสงสัยว่ามันคืออะไรก็คือเป็นเครื่องเป็นจุดที่ในการผลิตจะต้องมีเพื่อใช้เทสความปลอดภัยไฟฟ้านะครับแล้วทำการวัดนะฮะโอเควัดออกมาได้ 0.063 โอห์มนะครับเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดูพร้อมกันอีกทีนึง 0.063 โอห์มก็คือน้อยกว่า 0.2 โอห์มนั่นก็คือตัวเนี้ยโอเคความต้านทานผ่านในความต้านทานนะครับทีนี้
ถ้าที่ผมสังเกตเมื่อวานดูหลายๆเครื่องแล้วก็ไม่มีปัญหานี้แต่จะเล่าให้ฟังก็คือบางทีปลั๊กไฟเนี่ยครับผมมันเสียมันชำรุดหรือว่ามันมาเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าตอนซื้อมันมาเป็นแบบนี้แล้วเราไปซื้อปลั๊กเองถามว่าไปซื้อปลั๊กเองคือไม่รู้ว่าเซลล์ของบริษัทไปซื้อปลั๊กเองหรือพัสดุจัดหาปลั๊กมาให้ใช้นะครับไปซื้อปลั๊กแบบนี้ที่ร้านคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกร้านที่ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับเอามาเสียบใช้ได้ครับผมแต่ว่าความต้านทานของมันจะไม่ผ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาตรฐานของเครื่องมือแพทย์กับมาตรฐานของเครื่องมือใช้งานทางไฟฟ้าทั่วไปไม่เหมือนกันนะครับของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไปเขาบอกว่าไอความต้านทานของสายเส้นเนี้ยไม่เกิน 0.5 โอห์มใช้ได้ในขณะที่ของเครื่องมือแพทย์บอกไม่ให้เกิน 0.2 โอห์มเพราะฉะนั้นเราไปเอาเส้นที่มันผ่านมาตรฐานของคอมพิวเตอร์มาไปเอาปลั๊กฟิลเตอร์มาเสียบมันได้ 0.5 โอห์มเขาผ่านแต่วัดออกมาแล้วมันเกินสำหรับเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของคุณนิกรที่ต้องไปเช็คว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ครับผมว่าปั๊กเช็คปั๊กอันนี้คือเรื่องของเราเช็คมือกันใช่ครับเราจะซื้อมาแล้วแล้วครับซื้อมาแล้วโอเคครับพร้อมที่จะใช้ในปี59ครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเช็คได้นะครับถ้าเจอปั๊กแบบนี้ไม่ต้องเช็คเลยครับผมเทปไปก็คือครบทันทีรู้สึกจะมีอยู่ก่อนเดือนเทปไปก็คือครบทันทีขอยกเลยนี้มันอยู่ที่ว่าเขาเริ่มเพราะต้องเพิ่มเต้ามันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้แบบนี้แล้วเปลี่ยนเต้ารับหรือว่าจะเปลี่ยนสายเพราะเพื่อให้ใช้เต้ารับแบบ3ครั้งนะครับแต่ว่ามีที่ชิโน่ใช่ไหมมีที่ชิโน่ก็คือแบบเต้ารับที่มันฝังมันไม่ใช่เต้ารับเยอรมันครับต้องเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้ครับผมนะฮะถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องเทสเลยสบายตกทันทีนะครับทันทีเดี๋ยวจะลองดูให้ก็ได้ว่าสายดีครับผมสายได้มาตรฐานประเทศเขาครับแต่ไม่ใช่ประเทศเราพอชนเลยก็ไม่หยุดข้อมือนี่ครับกดวัดปุ๊บออกมาเครื่องฟ้องเลยนะครับเครื่องฟ้องเลยว่ามันไม่ได้ไม่ผ่านครับผมนอนคอนแทคนี่นะครับที่ใช้สายเส้นนี้แล้วมันก็เป็นตัวเลขนะครับ 0.061 โอห์มนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือหลังจะต้องเสร็จแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องดูก็คือเวลาเทสอิเล็กทริคอลเซฟตี้ครับผมเครื่องใครปลั๊กใครของใครของมันนะฮะเพราะว่าถ้ามันรวมอยู่ใช่ไหมฮะคือถ้ามันรวมอยู่แล้วทุกอันมันผ่านหมดก็มีปัญหาจะเกิดก็คือเครื่องนี้ตอนเทสใช้สายเส้นนี้มันผ่านถูกไหมฮะแต่เวลาใช้งานจริงไปหยิบสายเส้นอื่นที่มันไม่ผ่านมาใช้ไอ้เครื่องที่มันควรจะผ่านมันก็จะไม่ผ่านนะครับไอ้ที่เราดีเคลมว่าปลอดภัยแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับก็สายที่ใช้ก็อาจจะเวียนมาเช็คทุกเส้นก็ได้นะครับแล้วก็อันไหนที่ไม่ผ่านก็ลบเลยหรือเอาไปใช้กับพวกพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์หน้าจออะไรพวกนี้อย่ามาใช้กับเครื่องมือแพทย์นะครับอันดับต่อไปที่เทสนะครับผมก็จะเป็นส่วนของอินซูเลชันนี่คือวัดความเป็นฉนวนนะครับเมื่อกี้เราวัดความต้านทานนะครับความต้านทานยิ่งน้อยยิ่งดีความต้านทานของสายดินยิ่งน้อยยิ่งดีอันนี้เราจะวัดความเป็นฉนวนของสายนะฮะไอ้พลาสติกที่เราจับเนี่ยไฟฟ้ามันวิ่งอยู่ข้างในถูกไหมเราจับข้างนอกทีนี้ถ้ามันฉนวนดีเราจับเราก็ปลอดภัยถ้าฉนวนมันไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงถ้าสายไฟมันเก่าๆครับถ้ามันเก่าไอ้ตัวยางมันจะเริ่มเปื่อยถูกไหมฮะเวลายางเปื่อยไฟมันก็วิ่งแล้วมันเจอรูเปื่อยมันก็ออกมาดีนะโอกาสที่เราไปจับเนี่ยมันก็จะมีโอกาสก็จะวัดความเป็นฉนวนของสายเส้นนี้ว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้รวมไปถึงไอ้พวกสายพวกนี้ด้วยนะฮะเข้า
จะรวมถึงสายพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนที่ยกตัวอย่างดิฟฟิปก็จะใช้ให้ดูนะฮะรวมไปถึงด้วยครับในส่วนของ Earth Linked Current นะครับเราก็จะมาวัดว่าสายดินที่อยู่ในนี้ครับมีไฟรั่ววิ่งออกมาเท่าไหร่มีไฟรั่ววิ่งออกมาเท่าไหร่คือมันวิ่งมาแน่นอนเลยนะแต่มันมาเท่าไหร่นะครับก็เขาจะปาตัวนี้จะเป็นทางเทคนิคเยอะหน่อยนะครับก็จะมี Normal Condition Open Nippon แล้วก็ Reverse Net นะผมขออนุญาตสร้างภาพรวมภาพรวมมันก็จะเป็นเรามาคุยกันจะเป็นการจำลองทางไฟฟ้าที่ทางช่างก็จะต้องรู้ว่าในส่วนของการคอนแทคของนิวตรอนไลน์นิวตรอนกาวเนี่ยมันมีการเปิดการปิดการสลับคือสมมุติจำลองเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันครับเขาก็จะบอกว่าในรุ่นใหญ่ตัวนี้ให้ไม่เกิน 5,000 ไมโครแอมแปร์นะครับแล้วก็จะมีไฟรั่วจากเมื่อกี้สายดินแล้วก็จะมีไฟรั่วที่ตัวถังนะฮะไฟรั่วที่บอดี้ของเครื่องที่เวลาเราไปจับไปสัมผัสมันมีโอกาสที่เวลาเราเดินแตะเฉียบจับมีโอกาสที่ไฟมันจะดูดเข้ามาที่เรานะครับมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ละคอนดิชันเดี๋ยวก็คงไม่อธิบายนะครับผมก็จะอนุญาตให้ไฟให้ไม่เกิน100ไมโครแอมแปร์นะครับบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า100ไมโครแอมแปร์นี่มันเยอะขนาดไหนคือมันน้อยมันไม่เยอะครับผมมันน้อยนะฮะมัน1ไมโครแอมแปร์ก็คือ1แอมแปร์ก็คือไฟฟ้า1หน่วยนะครับ1ไมโครก็คือ1ในล้านนะฮะ100ไมโครแอมก็คือโอกาสที่ไฟจะรั่วเนี่ยคือถ้ามันออกมามันจะถูกดูดนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดนะฮะส่วนที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นส่วนของ Patient Leakage Current นะครับ Patient Leakage Current ก็คือไฟรั่วที่จะไปที่คนไข้อันนี้จะเป็นประเด็นเพราะว่ามันจะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเขาเรียกว่า Apply Path Apply Path คืออะไรก็ตามที่ไปต่อไปสัมผัสไปถูกกับคนไข้นะครับจะถูกวัดในหัวข้อนี้นะครับอย่างสาย ECG ที่ดึงมาเมื่อกี้เราก็จะวัดว่าแต่ละเส้นมันมีไฟรั่วเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะฮะโดยเครื่องมือเขาจะแบ่งออกเป็นแต่ละเครื่องก็จะแบ่งไทป์ออกเป็น3ไทป์นะครับ e-body body force cardiac force มีใครทราบไหมครับว่าคืออะไรเคยสังเกตไหมฮะที่เครื่องมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับอย่างโทษนะครับตรงนี้ฮะมันมีรูปหัวใจอยู่นะครับถ้าเป็นมอนิเตอร์มันก็จะมีรูปคนเห็นไหมฮะเนี่ยมีรูปหัวใจอยู่โอเคที่นี่อาจจะเป็นเบสคาร์ดิแอคก็เลยมีแต่รูปหัวใจนะครับก็มันจะเป็นรูปคนกับรูปหัวใจรูปคนก็คือจะเป็นตัวบอดี้หรือบอดี้โฟลด์นะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้กับคนไข้ที่ปกติทั่วไปนะครับอย่างเช่นพวก NIPP ครับที่พันแขน SpO2 หรือว่าพวกแอปไพพาร์ทอื่นๆอย่างเช่นพวกแพดเดิลหรือว่ามีดผักของพื้นที่ผักก็จะเป็นรูปนี้แต่ว่าผู้อุปกรณ์ที่ได้เล็กถึงหัวใจโดยตรงครับเขาจะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจก็คือคาร์เดียกอาร์ตูดซึ่งโอเคอุปกรณ์ที่นี่เป็นรูปหัวใจทั้งหมดอาจจะเป็นข้อที่ดูสูงหัวใจนะครับก็เลยเครื่องมือต้องเป็นเกรดนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต่างกันก็คือไฟรั่วในส่วนที่อุปกรณ์ที่เป็นสัมพันธ์กับคนไข้นะครับถ้าเป็นบอดี้หรือบอดี้โฟร์เขาให้100ไมโครแอมป์ในขณะที่เป็นคาร์เดียกโฟร์ให้แค่10ไมโครแอมป์นิดน้อยลงไปนะครับนิดเดียวเพราะฉะนั้นไฟรั่วแค่10ไมโครแอมป์เนี่ยถ้าไดเรกต์ถึงหัวใจนี่ครับที่จะทำให้เสียชีวิตได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยจะต้องเอาเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เนี่ยมาทดลองตรวจกับเครื่อง electrical safety หรือเครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์นะครับตัวนี้ผมอยากแนะนำว่าให้ใช้กับเครื่องมือแพทย์เท่านั้นนะฮะอย่าเอาไปใช้วัดคอมพิวเตอร์อย่าเอาไปใช้วัดพิมพ์เตอร์ทีวีตู้เย็นเตารีดไม่ควรนะครับเพราะว่าในส่วนของอย่างที่บอกครับของเครื่องมือแพทย์ที่เราว่ากันในส่วนของไมโครแอมป์ไปแต่ว่าไอ้พวกเครื่องมือพวกนั้นเขาพูดถึงในส่วนมิลลิแอมป์มิลลิแอมป์นี่มากกว่าไมโครแอมป์พันเท่านะครับอาจจะทำความเสียหายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเครื่องมือตัวนี้ใช้กับเครื่องมือแพทย์ที่กินไฟไม่เกิน16แอมป์ครับกินไฟไม่เกิน16แอมป์เป็นเวลาสังเกตก่อนการใช้งานด้วยนะครับมีลูกค้าเคยเอาไปใช้วัดความเร็วตู้หนึ่งฆ่าเชื้อนะครับตัวนั้นกินไฟ70แอมป์นะครับฟิลตัดไม่ทันครับไม่เลยอันนี้ระวังนิดนึง16 แอมป์โอเควิธีใช้นะครับผมก็ถ้า
าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเราจะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเลือกเทมเพลตมาตรฐานเดียวที่แมคคอมพิวเตอร์เนาะนะครับเทคนิคเรียกว่าการสตาร์ทนะครับส่วนให้เขารู้จักเครื่องรู้จักครับผมที่จะไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยในหน้านี้เราก็จะใส่พวกซีเรียลนัมเบอร์นะครับยี่ห้อโมเดลลงไปนะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็ววันนี้ผมจะยังไม่ใส่นะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มทดสอบนะครับมันจะเริ่มทดสอบก็คือเซตอัพเรียบร้อยแล้วตามนี้นะครับเริ่มทดสอบถ้าเป็นเครื่องอย่าง Infusion Pump เนี่ยมันไม่มี Apply Path ถูกไหมฮะมันก็เลยทดสอบเร็วนิดหนึ่งเช่นนี้ผมน่าจะเป็นทดสอบแม่นานเนี่ยจะดีกว่าแป๊บเดียวอย่างนั้นก็มีที่ผมใช้งานจริงผมอ๋อจะวนครับเพราะว่าไปหน้างานไปหน้างานเพราะว่าคุณทดสอบที่นี่มันปลอดภัยที่นี่ครับคุณต้องทดสอบหน้างานปรับที่เสียหน้างานเข้ารับพวกสายไปนั่งถูกต้องครับนะฮะโปรแกรมก็จะทดสอบตามสเต็ปของซอฟต์แวร์เลยก็เริ่มตั้งแต่ที่ผมอธิบายนะก็คือในส่วนของวอลเตจแรงดันไฟฟ้าความต้านทานนะครับความเป็นฉนวนปริมาณไฟรั่วในแต่ละจุดแล้วก็เทสจนจบกระบวนการขึ้นสีเขียวนี้แปลว่าผ่านนะครับก็คือเครื่องนี้ผ่านว่าผ่านฟังก์ชันการตรวจสอบความปลอดภัยผ่านนะครับโดยที่มีผลการวัดก็คือตามเทเบิลนี้นะฮะตรงนี้ก็คือค่าที่มาตรฐานกำหนดให้ห้ามเกินกับห้ามต่ำกว่าอันนี้ห้ามเกินอันนี้ห้ามต่ำกว่าก็ต้องมีสติ๊กเกอร์ IEC ตัวนี้ไปติดแปะอีกสักหนึ่งให้เขารู้ว่าผ่านก็ได้ใส่ลิงก์ที่สอบที่เอาอะไรนั้นก็ติดที่ครับทีนี้ผมอยากให้ดูเครื่องอื่นบ้างนะครับในส่วนของดีฟิปกับมอนิเตอร์นะฮะนี่เข้ามาขอโทษนี่ก็คือเครื่องจริงกาวเครื่องสาย ECT เราก็เข้ามาติดที่เครื่องมี5เส้นเราก็ใช้5อันติดตามลิดตามสีตามโค้ดถ้ามีถ้าไม่มีโค้ดก็ต้องดูสีติดเหมือนติด ECG จริงเลยครับใช้ได้ครับตัวนี้จำลองสัญญาณอาริทเมียได้ด้วยแต่ว่าวันนี้เราดูในส่วนนี้ก่อนวันนี้ในซอฟต์แวร์เราก็จะสตาร์ทนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ใส่ไปว่าดีฟิปยี่ห้อซีเรียลนัมเบอร์มีตัวรูปพันธุ์ข้างในนะครับทีนี้พอเรามีการไปติดทางข้างบนเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมี ECG เป็น CF type นะฮะจะเห็นว่าเป็นรูปคนกับรูปหัวใจนะครับบอกกันว่ามี5อันนี้เครื่องก็จะรับรู้ว่าอ๋อนอกจากเทสปกติแล้วผมต้องเทสสาย ECG 5อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สตาร์ทเทสสักครู่ความเป็นฉนวนของปลั๊กไฟนะครับ
คือถ้ามีอะไรไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะแดงเลยไอ้ตรงแท็บเขียวๆเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นแท็บสีแดงหรือว่าหัวข้อที่ไม่ผ่านแต่มาทำนั้นก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีด้วยจะเห็นว่าดีฟิปพอเรามาเทสมันจะใช้เวลานานกว่าอินฟิชันปั๊มเมื่อกี้นะครับเพราะอินฟิชันปั๊มเมื่อกี้ไม่มีแอปไพพาที่ติดอยู่ด้านบนนะครับเพราะนั้นเวลาเทสจะเทสเพิ่มขึ้นก็คือความเป็นฉนวนนอกจากเทสความเป็นฉนวนของสายไฟเส้นนี้แล้วยังเทสความเป็นฉนวนของไอสาย ECG แต่ละเส้นถ้ายังไม่มีสีแดงปรากฏบนจอก็วัดไฟรั่วไฟเครื่องนี้มีไฟรั่วประมาณ248ไมโครแอมป์นะครับเวลาไปใช้งานเครื่องนี้มีไฟรั่วแน่นอน248ไมโครแอมป์แต่ไม่ต้องตกใจมาตรฐานให้ไม่เกิน500ไมโครแอมป์ต่างของมาตรฐานไม่มีคำว่าไม่เกิดไม่เกิดเรื่องนี่หมายถึงว่าต่อมาตามพวกตัวเครื่องอันนี้ใช่ครับเพราะว่าไฟฟ้าเวลามันวิ่งมันก็ต้องมีทิ้งร่องรอยสมมติว่าไอ้ตัวเครื่องมันเป็นพลาสติกทั้งหมดใช่ไหมครับเราจะยังเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่าไฟมันรั่วออกมาถ้าเราไปแตะเราไปจับดินพื้นอะไรเนี่ยก็อันนี้เทสออกมาด้วยครับมีในหัวข้อที่เป็น enclosure leakage current นะครับก็คือเทสไฟที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นตามบอดี้ของมันก็คือปกติถ้าเราไม่สัมผัสตรงที่เป็นโลหะอะไรเงี้ยก็จะปลอดภัยอยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่จับพวกกาวอะไรพวกนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับแต่แนะนำว่าอย่าไปจับมันดีกว่าคือส่วนที่เป็นโลหะมันคือนำไฟฟ้าใช่ไหมครับตอนนี้เราเทสโอเคมันปลอดภัยแต่ว่าในการใช้งานเราจะไปเสี่ยงไม่ควรเสี่ยงครับก็ไม่ควรจับในส่วนที่เป็นโลหะแล้วในการใช้งานแต่ว่าโอเคละว่าเทสออกมาแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับแต่มันปลอดภัยเฉพาะวันที่เทสเนาะอีก3เดือนคุณเอาไปใช้งานเนี่ยเกิดขึ้นนี้เทสสมมติเทสปีละครั้งถูกไหมฮะวันที่เทสปลอดภัยอีก3เดือนรู้ได้ไงว่ามันยังปลอดภัยเหมือนเดิม